สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาในโบลเดอร์เกตอีกแล้วครับภาค3ก็จะออกแล้วนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับแล้วผมจะเกริ่นอีกนิดนึงก็คือว่าภาค3นะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ใน1492 DR นะครับส่วนเรื่องราวในโบลเดอร์เกตณตอนนี้นะครับที่ผมกำลังทำอยู่นี้เป็นปี1368 DR นะครับหรือก็คือ120กว่าปีนะครับก่อนเหตุการณ์ใน Border Gate ภาค3ซึ่งคลิปนี้นะครับก็คือ Border Gate Tale of the Source Code ซึ่งจะเป็นภาคเสริมนะครับของ Border Gate ภาคหลักนะโดยที่ในเรื่องจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นที่ตัวเอกของเราอัปเดลเอเดรียนหลังจากที่เขานั้นทำการเอาชนะน้องชายของเขาอย่างเซเลวอกได้แล้วอัปเดลนะครับก็ได้ผ่านการผจญภัยมากมายซึ่งโดยรวมแล้วนะครับการผจญภัยของแอปเดลนี่ก็จะเป็นการผจญภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือเมืองบอร์เดอร์เกตครับจนกระทั่งเขาได้รับภารกิจหนึ่งนะครับให้เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอูกรอดเบียดโดยที่คณะการผจญภัยของเขานะครับก็จะประกอบด้วยแก๊งเดิมเลยทั้งอีโมนจาเฮราคาริสนะครับก็คือแก๊งเดิมโดยที่นี่ครับเขานั้นได้พบกับนักเวทลึกลับนะครับที่มีชื่อว่าชันดาราโดยที่ชันดารานะครับเป็นนักเวทที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเขานั้นอาศัยอยู่บนยานลอยฟ้าทางตะวันออกของเมืองอูโกเบียดโดยเขานะครับได้ขอให้กลุ่มของแอปเดลนะครับนำเสื้อคลุมของเขานั้นออกจากคุกน้ำแข็งวิเศษซึ่งพวกเราก็รับงานนะครับแล้วชันดาราครับก็ได้ทำการเทเลพอร์ตพวกเรานั้นจะทำการเทเลพอร์ตพวกเขาไปยังเกาะน้ำแข็งและก่อนที่ชันดาราจะไปนะครับเขานั้นได้ให้อุปกรณ์วาสโตนมาด้วยซึ่งวาสโตนนี้ครับทันทีที่พวกแอปเดลนะครับได้เสื้อคลุมกลับมาแล้วนั้นก็สามารถเทเลพอร์ตกลับไปหาชันดาราได้โดยที่กลุ่มของแอปเดลนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่านักโทษนะครับที่อยู่ในเกาะคุกน้ำแข็งนี้และในที่สุดครับกลุ่มของแอปเดลนั้นก็ได้เสื้อคลุมกลับมาก่อนที่จะเทเลพอร์ตกลับไปหาชันดาราพอเสร็จภารกิจจากชันดาราครับพวกเขานั้นก็ได้มาพบกับชายแปลกหน้าครับที่อยู่ในท่าเทียบเรือที่ของเมืองอูกอเบียดซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าเมนเดสเมนเดสนะครับได้ขอให้กลุ่มของแอปเดลนั้นทำการติดตามเรือของบอดูรานหน่อยบอดูรานนะครับผมเคยพูดไปในคลิปประวัติเมืองบอร์เดอร์เกตนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นนักผจญภัยนะครับที่สร้างเมืองบอร์เดอร์เกตขึ้นมาซึ่งเมนเดสนะครับได้บอกไปว่าบอดูรานนั้นนะได้ออกไปตามหาสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เรือของเขานั้นยานที่แล่นไปถึงทะเลไร้ร่องรอยก็ได้เกิดพายุได้ทำให้เรือของพวกเขานั้นอับปางลงบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่ตามหาเรือของบอดูรานทำให้พวกเขานะครับไปถึงเกาะลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งเกาะลึกลับแห่งนี้ครับมันก็ลึกลับจริงๆครับพวกเขานั้นจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมายจนกระทั่งพวกเขานะครับได้ไปพบกับผู้คนบนเกาะซึ่งผู้คนบนเกาะเนี่ยครับได้บอกไปว่าพวกเขานั้นทรมานอย่างมากเลยจากการโจมตีของกลุ่มแวร์วูฟซึ่งแวร์วูฟนั้นอาศัยอยู่ในเรือของบอร์ดูรานกลุ่มของแอปเดลนะครับจึงได้รับปากว่าเดี๋ยวพวกเขาจะไปจัดการไอ้กลุ่มแวร์วูฟนี้ให้เองพอไปถึงซากเรือของบอร์ดูรานนะครับปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างในนะครับเป็นนักเวทพรายท่านหนึ่งซึ่งนักเวทพรายท่านนี้นะครับได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ใช่แวร์วูฟแต่เขานั้นเป็นวูฟแวร์วูฟแวร์นะไม่ใช่แวร์วูฟนะซึ่งวูฟแวร์นั้นจะเป็นรูปแบบตรงข้ามกับแวร์วูฟแล้วนักเวทคนนี้ครับก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วนะไอ้ชาวบ้านที่แท้จริงแล้วเหล่าชาวบ้านที่ทำการไหว้วานพวกแอปเดลนั่นนะแท้จริงแล้วพวกเขาคือแวร์วูฟที่อยู่บนเกาะแห่งนี้และหนึ่งในแวร์วูฟเหล่านี้นั้นยังมีมนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนามว่ารูปกาโร่ซึ่งกลุ่มของแอปเดลนะครับก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านนี้นะแล้วก็ได้พบว่าหมู่บ้านนี้ครับเต็มไปด้วยเหล่ามนุษย์หมาป่าจริงๆด้วยพวกเขานะครับได้ทำการต่อสู้ครับกับเหล่าแวร์วูฟที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่เจอมนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างรูฟกาโร่นะพวกเขานะครับจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองอูโกเบียดและพอมาถึงที่นี่นะครับก็ได้รับการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าเมนเดสที่ไหว้วานพวกเขาไปตามหาเรือของบอร์ดูรานนั้นแท้จริงแล้วก็คือรูฟกาโร่มนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูฟกาโร่นั้นพยายามที่จะล้างแค้นให้แก่เหล่าพี่น้องของพวกเขาแต่ก็ถูกคณะของแอปเดลนะครับจัดการไปได้ต่อมานะครับในขณะที่พวกแอปเดลนั้นกำลังอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งนะในเมืองอูกอเบียดเขานะครับก็ได้พบกับคนแค่คนหนึ่งครับที่เดินเข้ามาหาพวกเขาคนแค่คนนี้ครับมีชื่อว่าเฮอร์เกนสโตนเบรดซึ่งเฮอร์เกนสโตนเบรดนะครับได้ขอให้พวกเขานั้นช่วยตามหาสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับที่มีนามว่าใบมีดฉกชิงวิญญาณซึ่งใบมีดนี้นั้นถูกฝังเอาไว้อยู่ใต้หอคอยดูรากซึ่งหอคอยดูรากนะครับเป็นหอคอยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่าดูรากโทคิลเลอร์นั่นเองครับผมซึ่งดูรากโทคิลเลอร์นะครับเป็นบุตรชายนะครับของหนึ่งในฮีโร่นะครับของเราคนแคร์นั่นเองซึ่งฮีโร่คนนี้ครับมีชื่อว่าบอร์เฮอร์เดอะแคนเลสนั่นเองครับผมว่ากันว่าบอร์เฮอร์นะครับได้ทำการฝังสมบัติล้ำค่าเอาไว้มากมายซึ่งก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับที่เป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าหนึ่งในสมบัติชิ้นนั้นนะครับดูรากนั้นได้ฝังเอาไว้ในหอคอยของเขา
ซึ่งตอนแรกเราคณะประจนภัยของแอปเดลนะครับก็ไม่สนที่จะไปครับแต่ปรากฏว่าเราชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับได้มาขอร้องกลุ่มแอปเดลนะครับเพราะว่าเหล่าลูกหลานของเขานั้นได้ไปตามหาสมบัติที่หอคอยดูลาร์กโดยอยากจะให้กลุ่มแอปเดลนั้นไปช่วยตามหาหน่อยซึ่งพอพวกแอปเดลตอบตกลงนะครับคนที่จะเป็นไกด์ทัวร์ให้แก่พวกเขานั้นก็คือจะเป็นคนที่มีชื่อว่าไอคือซึ่งพอเข้ามาในหอคอยนี่ครับก็ปรากฏว่าหอคอยนี้นะครับมันเต็มไปด้วยกับดักสัตว์ประหลาดอะไรมากมายและยังมีสมบัติที่สามารถปล้นสะดมไปได้อีกนะครับโดยพวกเขานะครับได้เดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้พบกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าเดมอนไนท์เดมอนไนท์นะครับเป็นผู้ที่อ้างตนว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ควบคุมหอคอยดูรากนี้โดยสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นได้ถูกดูรากนะครับอัญเชิญมาเพื่อที่จะปกป้องหอคอยนี้ซึ่งกลุ่มของแอปเดียวนะครับก็สามารถเอาชนะเดมอนไนท์ได้แล้วก็ทำการรับสมบัตินะครับที่เรียกว่าใบมีดฉกชิงวิญญาณพอกลับมาถึงเมืองอูกอร์เบียดนะครับก็ปรากฏว่าได้มีคนของลัทธิหนึ่งนะครับมาหาซึ่งลัทธินี้ครับนำโดยคนที่มีชื่อว่าเทรเซียแคโรนั่นเองครับผมโดยเทรเซียแคโรนะครับได้บอกกับพวกแอปเดลไปว่าใบมีดนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่สถานที่เดิมของมันไม่ควรนำออกมาแต่พวกแอปเดลก็ไม่สนใจนะครับและพอพวกแอปเดลนะครับกลับไปพบกับเพอร์เจนสโตนเบรกแล้วนั้นก็ปรากฏว่าใบมีดนะครับก็ได้ถูกขโมยไปแล้วซึ่งคนที่ถูกขโมยนะครับก็คือกลุ่มของเทรเซียแคโรนั่นเองครับผมกับเหล่าลัทธิของเธอกลุ่มของแอปเดลครับจึงจะเป็นต้องไปตามหามีดฉกชิงวิญญาณครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าลัทธิของเทเซียนะครับกำลังทำการใช้มีดฉกชิงวิญญาณครับในการเรียกปีศาจมาจากแอปบีสที่เรียกว่าเล็กเรเทคกลุ่มของแอปเดลนะครับได้ทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญนะครับและสามารถเอาชนะลัทธินี้และสังหารปีศาจเล็กเรเทคไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจนี้นั้นกลับไปสู่ภูมิภาคซอร์ดโคดและเรื่องราวใน Baldur's Gate Tale of the Sword Code ก็จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ